วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP กับแพรครั้งนะคะรายการที่จะพาไปเที่ยวพร้อมกับกินอาหารในเมนูสุดพิเศษที่คัดสรรมาสำหรับคุณผู้ชมในรายการค่ะเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะแพรขอพาคุณผู้ชมมาเปิดรายการที่มหาชัยกับร้านอาหารที่มีบรรยากาศสบายการตกแต่งดีงามและอาหารที่พิเศษกับร้านนี้ค่ะ The White Oven ค่ะและนอกจากบรรยากาศร้านที่สวยงามและให้ความรู้สึกสบายๆแล้วเนี่ยเมนูแต่ละเมนูนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเขาคิดถึงคอนเซ็ปต์แล้วก็รังสรรค์มาอย่างดีเลยค่ะแล้วสำหรับวัตถุดิบเนี่ยต้องบอกเลยว่าด้วยสถานที่ของร้านเนี่ยใกล้กับแหล่งของอาหารทะเลทำให้วัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยทั้งสดทั้งมีคุณภาพและรสชาติดีมากๆค่ะเป็นร้านที่แบบสวยมากเลยค่ะเหมือนเข้ามาอยู่เหมือนแบบในเทพนิยายเลยอ่ะขอบคุณค่ะคอนเซ็ปต์ร้านคืออะไรล่ะคะคือจริงๆแล้วร้านของเราก็คือจะเน้นสีขาวนะคะสีทองแล้วก็เป็นโซนสีเขียวเป็นต้นไม้ค่ะเพราะว่าอันนี้เอามาจากความชอบของแต่ละคนในครอบครัวเลยค่ะใช่คือร้านชื่อ The White Oven ก็คือจะเป็นคอนเซปต์ขาวๆค่ะตอนแรกเริ่มเนี่ยมาจากการที่เราชอบทำขนมค่ะสองพี่น้องแพงกับพี่สาวขายออนไลน์ก่อนแล้วพอดีตรงนี้มีที่ว่างเหลืออยู่ด้านหน้าอพาร์ตเมนต์ก็เลยมาเปิดเป็นร้านอาหารเมนูอาหารนี่คือใครเป็นคนคิดอะคะพวกสูตรพวกนั้นคือจริงๆอย่างอาหารจะมีเชฟที่จบกระดองเบอร์เหมือนกันที่มาช่วยกันอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นครอบครัวเราเป็นคนต้องลองชิมดูว่าเราชอบไหมด้วยค่ะคือทุกอย่างเราก็จะช่วยกันอาหารทะเลที่นี่อย่างเรื่องปลาทูหรือหอยลายอย่างเงี้ยนะคะแม่ก็จะเป็นคนไปเลือกที่ตลาดเองเลยเพราะว่าแม่เป็นคนพื้นที่ก็จะรู้ว่าร้านไหนอะไรดีเราก็จะเลือกของแต่ละที่ที่ดีๆมาทำแล้วคืออาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์ฟิวชั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อตอบโจทย์คนที่อยู่แถวนี้บางทีอาจจะไม่ได้คุ้นชินกับรสชาติแบบอาหารอิตาเลียนที่แบบอิตาเลียนจ๋ามากก็เลยต้องมาปรับอย่างอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งแม่น้ำก็คือจะรสจัดจ้านแต่อย่างพวกที่เป็นอิตาเลียนเลยเราก็มีค่ะก็สามารถลองดูได้ชอบแบบไหนอาหารไทยก็มีค่ะอย่างอันนี้จะเป็นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือมีปลาทูด้วยปลาทูมหาชัยค่ะแอบลองชิมเลยได้ไหมเอ่ยได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะรสชาติก็จะมีความแบบเป็นไทยอ่ะค่ะคือข้างในก็จะมีเป็นหมู3ชั้นใช่ไหมคะก็จะไปกลิ่นน้ำพริกลงเรือเลยก็คือแบบว่าสำหรับใครที่ชอบแบบว่าข้าวผัดน้ำพริกเนาะเหมาะมากไหนลองมาชิมจานนู้นดีกว่าค่ะน่าทานมากเลยดูตัวกุ้งสิกุ้งคือตัวใหญ่มากเต็มจานเลยอ่ะคืออย่างสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าจะกลัวแกะเราเลอะอะไรเงี้ยค่ะคือว่าทางเราจะแกะเนื้อแล้วก็ผัดให้เรียบร้อยเลยคือไม่ต้องมานั่งแกะเนื้อกุ้งเนี่ยก็จะมีความกรอบความหวานแล้วมันแปลกตรงที่ว่าเหมือนเรากินสปาเกตตี้กับต้มยำกุ้งน้ำข้นเงี้ยค่ะก็ให้ความรู้สึกใหม่สำหรับแพรค่ะเรามาเมนูต่อไปดีกว่าเมนูนี้โอ้โหเสิร์ฟด้วยจานน่ารักด้วยอ่ะจานนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นหอยลายอบเนยกระเทียมค่ะอร่อยมากแล้วหอยลายเยอะมากๆเลยค่ะแล้วชีสข้างบนนี่ก็ท่วมท้นอันนี้ก็คือสเต็กปลาแซลมอนค่ะแต่รสชาติของซอสก็จะออกเป็นไทยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นซอสของผักชีฝรั่งอะค่ะกลิ่นอายไทยๆซีฟู้ดนิดๆค่ะคือจะไม่เลี่ยนเกินไปมันจะมีตัดใช่มันไม่ใช่ซอสแบบเพสโต้แบบใช่ไม่ใช่อย่างนั้นก็ทานคู่กับแบบแซลมอนก็เข้ากันมากเลยโอ้โหซุปนี้มันดูอลังการมากเลยมันคืออะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นซุปข้นกุ้งนะคะด้านบนจะเป็นแป้งพัฟค่ะก็คือบางท่านลูกค้าบางท่านชอบแป้งพัฟก็คือจะแบบถูกพัฟลงไปในซุปเลยแต่บางท่านก็จะเจาะรูแล้วก็ค่อยๆทานคู่กันอยากเจาะรูอ่ะอ๋อมันก็จะเป็นซุปข้างในถ้าใครที่ชอบทานมันกุ้งอ่ะจะชอบอันนี้มากเลยเข้มข้นใช่มันจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความแบบกลิ่นมันกุ้งเนาะแถมมีเนื้อกุ้งอยู่ข้างในด้วยแล้วมาถึงเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มอันนี้จะเป็นริชชี่ออนไมล์นะคะ
จะเป็นชาลิ้นจี่ค่ะเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้คือลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบพูดถึงนี่เลยคุณทานเป็นคนทำเลยปะคะใช่ค่ะทำเองทำเองหมดเลยเหรอทำเองทุกตัวค่ะโหเมื่อกี้คือไปดูตรงหน้าเคาน์เตอร์คือแบบแต่ละชิ้นเราไม่กล้ากินน่ะมันสวยมากเลยเหมือนขายในโรงแรมเลยลูกค้าบางท่านถามว่าอันนี้ของจริงของปลอมใช่ เอาแต่ละชิ้นดีกว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยตัวแรกนะคะจะเป็นช็อกโกแลตแมดเนสค่ะจะเป็นมูสช็อกโกแลตนะคะด้านในจะมีชั้นเนื้อเค้กแล้วก็มีชั้นครันชี่อยู่ด้านล่างค่ะคือทานเข้าไปก็จะละลายในปากแล้วก็มีความกรอบด้านล่างมันก็จะได้หลายเท็กซ์เจอร์ค่ะช็อกโกแลตเต็มๆเลยอ่ะข้างล่างก็จะมีแบบเป็นครันชี่ข้างล่างหน่อยเนาะค่ะใช่อันนี้สิอันนี้แบบว่าเล็งมาตั้งแต่เห็นแล้วค่ะส่วนตัวนี้เป็นมอสโกนะคะจริงๆลักษณะมันคล้ายๆกับโบสที่มอสโกค่ะเราก็เลยเอามาตั้งชื่อด้านนอกจะเป็นชีสมูสค่ะด้านในจะเป็นไส้มิกซ์เบอร์รี่ค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นแครนเบอร์รี่คัมโบค่ะที่จะเป็นกรอบๆมีพวกเบอร์รี่มีพวกหลายๆอย่างปนกันค่ะโอ้โหคือข้างในมันก็จะเป็นแบบว่าวงกลมเนาะแล้วก็ใส่แบบเป็นมิกซ์เบอร์รี่อยู่ข้างในใช่ไหมคะเรียนทำอาหารมาจากที่ไหนคะคือพันเรียนทำตัวขนมเนี่ยมาจากกอดองเบอร์ค่ะกับพี่สาวก็คือเรียนด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วก็มาช่วยกันทำค่ะมิดหน้าอร่อยมาก คุณผู้ชมที่ดูรายการเราเนี่ยสนใจอยากจะมาที่นี่นี่คือมาได้ทางไหนบ้างคะค่ะก็จริงๆแล้วสามารถสอบถามเส้นทางเข้ามาในไลน์ได้นะคะเราจะสามารถส่งแผนที่หรือว่าส่งโลเคชั่นให้ได้แต่จริงๆของเราก็คืออยู่บนเส้นพระราม2เข้าจากเส้นพระราม2มาไม่เกิน500เมตรก็จะอยู่ซ้ายมือเลยค่ะแล้วรับรองเลยว่าบรรยากาศเนี่ยสวยมากๆค่ะเข้ามาแล้วมีความสบายๆมีสีเขียวแล้วก็มีความสะอาดสะอ้าน แถมอาหารนี่คือยังอร่อยมากๆค่ะโดยเฉพาะนี่คือขนมเลย ขนมนี่แนะนำเลยค่ะอร่อยอย่างนี้เลยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่โปรโมชั่นคืออะไรคะค่ะก็ถ้าลูกค้ามาทานนะคะตั้งแต่วันที่ออกอากาศนะคะจนถึงสิ้นเดือนพฤษภานะคะเราก็จะแถมฟรีโคโค่เค้กให้1ชิ้นนะคะเมื่อทานอาหารครบ800บาทขึ้นไปค่ะแล้วนี้แพ้ก็มีเครื่องดื่มเห็ดสูตรน้ำลำไยตา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันมามอบให้ค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอร่อยกันต่อกับ Food Diary by CP ค่ะไส้กรอกค็อกเทลไก่ตรา BKP หนังกรุบกรอบหอมกลิ่นร่มควันสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเห็ด BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันกลับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP อีกครั้งนะคะอิ่มกันแล้วกับร้านแรกเราต้องหากาแฟดื่มกันสักหน่อยแล้วล่ะค่ะกับร้านที่มีคอนเซ็ปต์และการตกแต่งเฉพาะตัวที่ร้านซูเนกะคาเฟ่ค่ะร้านเนี่ยเขาก็จะตกแต่งแล้วก็นำเลโก้ที่เขาต่อไว้หรือสะสมไว้เนี่ยมาโชว์ทั่วทั้งร้านเลยค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหร้านคอนเซปต์ร้านนี่คือเป็นยังไงคะคอนเซปต์ร้านเนี่ยเราวางเป็นนี่ครับสไตล์ล็อกเราเพิ่มสีสันด้วยการเพิ่มเลโก้เข้ามาอ๋อเหรอใช่ครับเราจะตกแต่งเลโก้เยอะมากนะครับมีโชว์เลโก้หลายตัวเลยหลายรุ่นด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำเลโก้ให้มันเยอะขึ้นอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวเลยป่ะคะเลโก้เนี่ยของสะสมเลยดีกว่าครับอ๋อเหรอใช่ครับเลโก้เยอะมากก็มีตั้งแต่ซีรีส์1ของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับจนซีรีส์ปัจจุบันแต่ว่าข้างในเนี่ยยังใส่ได้ไม่หมดครับเพราะว่าถ้าใส่หมดมันเกินตู้นี้แน่นอนครับอ๋อเหรอคะเขามีเยอะมากครับอันนี้ก็จะเป็นตู้โชว์นะครับโอ้นี่คือต่อจริงจังมากๆเลยใช่ไหมคะที่บ้านคือมีเยอะกว่านี้ป่ะคะที่บ้านมีอีกเยอะมากเลยครับที่ต่อเสร็จแล้วต่ออยู่ในตู้โชว์อันนี้คือมีครบทุกคอลเลกชันเลยป่ะคะเกือบครบครับต้องพวกนี้เกือบครบผมสะสมมาหลายปีแล้วเหมือนกันแล้วคือชื่อร้านนี่คือซูเนกะซูเนกะครับซูเนกะนี่คือเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือว่ามันมาจากไหนหรือเปล่าคะจริงๆรากฐานของซูเนกะเนี่ยมาจากชื่อคนเลยดีกว่าครับเป็นชื่อไทยเนี่ยแหละครับอ๋อเหรอใช่ครับเป็นชื่อคุณแม่เจ้าของตึกนี้นะครับชื่อสุนีคนไทยจะเรียกครับ
ขาขาขา อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เลยมารวมกันเป็นซูเนกันซึ่งในโซนชั้น2เนี่ยก็จะมีที่นั่งให้ลูกค้า มีเกมที่เล่นมีทีวีให้ดูนะครับโอ้โหใช่คือชั้น2เนี่ยบ้านเลยอ่ะใช่ครับก็คือลูกค้าบางคนบางท่านนะครับก็จะมาทำงานที่นี่มาดูหนังที่นี่มาเล่นเกมที่นี่นะครับก็อย่างที่บอกเนาะเป็นแบบว่าเป็น co-working space เนาะหรือว่าแบบคล้ายๆกับแบบ common room อ่ะของเด็กๆอ่ะนึกออกปะคะก็คือมีโซนแบบดูหนังมีโซฟาให้นั่งใช่ครับอยากกินข้าวก็มีที่กินมีห้องประชุมให้ด้วยแล้วก็มีห้องประชุมโอ้โหซึ่งก็จะเป็นห้องประชุมเล็กอะไรคือมีกระดานให้ด้วยมีกระดานครับมีสอนหนังสือได้ทุกวันปกติตอนนี้ทุกวันที่เราจะมีคุณครูมาสอนหนังสืออยู่อ๋อเป็นแบบสอนพิเศษเด็กๆใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะรอกันอยู่เต็มข้างบนชั้น1ชั้น2ไม่มีที่นั่งครับกลุ่มลูกค้าเราตอนนี้เราเน้นไปที่กลุ่มของคนมามีติ้งเปลี่ยนบรรยากาศจากที่ห้องประชุมเดิมๆนะครับมันเป็นที่นี่มีอาหารมีเครื่องดื่มมีของเล่นมีทุกอย่างมีดนตรีให้ด้วยอ๋อมีดนตรีด้วยใช่ครับมีกีตาร์ให้เล่นข้างล่างนะครับต่อไปเราจะเพิ่มใช่ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้คือหยิบเล่นได้เลยหยิบเล่นได้หมดเลยครับชอบโซนนี้จังเลยอ่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนเราแบบอยู่บ้านเลยค่ะใช่ฮะโซนนี้ผมก็ชอบบางทีผมว่างๆผมก็ขึ้นมานั่งดูหนังนั่งเล่นเกมนะครับเวลาลูกค้าไม่อยู่อ๋ออันนี้มีเพย์โฟร์ให้เลยใช่ไหมคะใช่ครับเราวางทิ้งไว้ให้เล่นเลยครับโหดีกว่าอยู่บ้านอีกอ่ะแล้วคือกาแฟนี่คือร้านเราเนี่ยพิเศษกว่าร้านอื่นๆยังไงคะต้องบอกว่ากาแฟรสชาติไม่ได้เข้มเกินไปนะครับเป็นสไตล์ที่แบบละมุนต้องบอกอย่างนี้รสชาติละมุนครับนอกจากกาแฟเราก็ยังมีพวกชาเขียวที่เราใช้ชาเขียวจังดีนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตที่เราใช้โกโก้ 100% มาทำแล้วคือนอกจากเครื่องดื่มเนี่ยก็ยังมีอาหารอาหารส่วนใหญ่นี่เป็นอาหารประเภทอะไรคะเรามีทั้งสไตล์จากฝั่งเอเชียนะครับแล้วก็เป็นเวสเทิร์นเลยนะครับซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นสปาเกตตี้แซลมอนนะครับซึ่งอันนี้เป็นสูตรของทางคนสิงคโปร์เลยนะครับใช่แล้วก็จะเป็นรสชาติที่แบบค่อนข้างเผ็ดนิดนึงแต่ว่ากลมกล่อมเดี๋ยวต้องลองชิมแล้วคือนอกจากเครื่องดื่มอาหารแล้วก็มีขนมหวานมีอะไรอย่างนี้ไหมคะขนมหวานมีครับเรามีขนมหวานที่เราอยากแนะนำก็คือเป็นตัวของวอฟเฟิลนะครับเราตีแป้งเองต้องลองครับผมแนะนำอยากให้ลองคือต้องบอกก่อนว่าเรามีทุกอย่างครบขนาดนี้เนี่ย คือแน่นอนว่าลูกค้าต้องมาเยอะมากในแต่ละวันพอสมควรเลยครับหรอคะแล้วมันจะต้องมีการจองมีอะไรอย่างนี้ไหมคะโดยส่วนใหญ่โดยปกติเราจะแนะนำให้ลูกค้าจองเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยจะได้เวลาไม่ชนกันให้ลูกค้าเนี่ยถ้าอยากใช้ห้องประชุมแค่ใช้จ่ายซื้อสั่งอาหารกับเราสั่งเครื่องดื่มกับเราให้ครบตามจำนวนที่เรากำหนดนะครับก็ใช้ปีเลยทุกอย่างปีหมดเลยถ้าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่เนี่ยเห็นเราสนใจอยากจะมาที่นี่เนี่ยเขามาได้ยังไงบ้างคะร้านซูเนกานะครับตั้งอยู่ถนนท่าข้ามนะครับระหว่างซอย7กับซอย9เลยซอย7ไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะเจอเราที่ซ้ายมือนะครับหรือลูกค้าจะโทรเข้ามาที่ร้านก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณตีมากนะคะที่สละเวลาพาแพททัวร์ทั้งคาเฟ่เลยโอ้ทางร้านยินดีอย่างมากเลยครับแต่เดี๋ยวตอนนี้น้องแพรจะไปไหนต่อไหมครับเดี๋ยวต้องไปอีกร้านนึงด้วยค่ะอ๋อเหรอฮะยังไงรบกวนลงไปทานอาหารกับขนมร้านเราก่อนไหมครับโอ้จริงเหรอยินดีจริงครับยินดีโอ้อยากทานมากได้เลยครับงั้นเราไปกันเลยไหมไปเลยโอเคขอบคุณครับต้องบอกเลยว่าหน้าตาแต่ละเมนูเนี่ยน่ากินมากๆเลยค่ะแต่ว่าเราจะมาเริ่มกันด้วยเครื่องดื่มสุดพิเศษของทางร้านค่ะนั่นก็คือซูเนกะคอฟฟี่ค่ะความพิเศษของแก้วนี้นะคะก็คือข้างล่างเนี่ยจะเป็นเอสเปรสโซ่สูตรเข้มข้นนะคะส่วนทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นนมสดที่ผสมกับซอลเทดคาราเมลไซรัปนะคะใครที่ไม่ดื่มกาแฟดีกว่าเราก็จะมีนี่เลยมัทฉะลาเต้ค่ะแล้วนอกจากเครื่องดื่มที่อร่อยแล้วเนี่ยเราก็มาถึงอาหารนะคะจานนี้เลยก็จะเป็นข้าวผัดซูเนกะค่ะหมูของข้าวผัดจานนี้เนี่ยก็จะเป็นหมูหมักพิเศษของทางร้านเลยนะคะเขาบอกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งจานซิกเนเจอร์ของร้านนี้ค่ะสปาเกตตี้อาริโอโอริโอผัดกระเทียมแซลมอนย่างค่ะซึ่งเขาอ่ะนำไปย่างก่อนมันก็เลยจะมีความหอมของปลาแซลมอนย่างและสำหรับใครนะคะที่มาช่วงบ่ายๆหรือว่าอยากจะหาแค่ของว่างมาลองท้อง
นี่เลยค่ะเขาก็มีวอฟเฟิลเซตค่ะซึ่งไอศกรีมเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกรสชาติได้ด้วยนอกจากอาหารที่แพรได้กินในวันนี้เนี่ยยังมีเมนูอีกมากมายที่รอคุณผู้ชมมาชิมที่ร้านซูเนกะคาเฟ่นะคะค่ะแล้ววันนี้แพรก็มีเครื่องดื่มเห็ดหูหนูดำตา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันมามอบให้ค่ะได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาชมรายการ Food Diary by CP กันต่อสมาร์ทมิลอาหารมังสวิรัติพร้อมทานกลับเข้าสู่รายการ Food Diary by CP อีกครั้งนะคะแล้วมาปิดท้ายรายการกันแบบจัดหนักกับร้านอาหารชาบูแต้จิ๋วแบบเลิศๆกันเลยค่ะจะเลิศขนาดไหนไปคุยกับคุณซูกันเลยค่ะเลิศไหมคะคุณผู้ชมเข้ากับชื่อมากๆเลยชาบูแต้จิ๋วเลิศๆใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหคือของแต่ละอย่างอลังการมากๆเลยทำไมถึงเป็นชาบูแต้จิ๋วคะคือจริงๆชาบูตัวนี้มันมีที่เมืองจีนอ่ะมีมาเป็น 4-5 ปีแล้วค่ะคือคนจีนตอนนี้เขานิยมเวลากินอาหารอ่ะคือต้องสะอาดแล้วก็ครัวก็ต้องเปิดค่ะเราก็เลยมีครัวเปิดเสร็จแล้วก็คือลูกค้าสามารถเห็นว่าวัตถุดิบทุกอย่างเขาทำมาจากอะไรบ้างแล้วก็คนแต้จิ๋วแล้วก็เน้นกินอาหารก็จะกินแบบว่าต้องมีรสชาติดีเสร็จแล้วต้องมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาจะแบ่งเนื้ออย่างเงี้ยคือเขาจะแบ่งทุกส่วนที่อร่อยที่สุดคัดออกมาจากวัวตัวนึงอาจจะมี300กิโลเขาจะคัดแค่ประมาณ30กิโลคือของเราจะใช้วัตถุดิบสดๆทุกวันเนื้อก็จะมาวันต่อวันตอนเช้ารอบนึงกับตอนเย็นรอบนึงต้องทำเสร็จแล้วส่งมาก็คือต้องภายใน2ชั่วโมงอ๋อใช่ก็จะห้ามเกิน2ชั่วโมงเพราะ2ชั่วโมงปั๊บตัวลูกชิ้นเวลาทำออกมาเขาจะไม่อร่อยเขาจะไม่เด้งอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านเนี่ยก็คือจะเป็นบุฟเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นอลาคาร์ทด้วยใช่ไหมคะเราจะมีบุฟเฟ่กับอลาคาร์ทแล้วในบุฟเฟ่เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเอ่ยบุฟเฟ่จริงๆหลักๆ ก็จะเป็นเนื้อทุกส่วนที่เราลูกค้าสามารถเลือกได้ก็ประมาณ10 กว่าอย่างแล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำเราจะใช้กุ้งแม่น้ำแบบสดๆทุกวันก้างกระดานอะไรอย่างนี้กุ้งขาวหอยหวานส่วนลูกค้าที่เขาไม่ทานเนื้ออยู่แล้วก็จะมีอาหารมีหมูด้วยซี่โครงหมูตับหมูเซี่ยงจี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบุฟเฟ่เรานี่มีกี่ราคาบุฟเฟ่ที่นี่ก็จะมีแค่499 699 2ราคาอ๋อเป็น2ราคาใช่ครับเราไม่ได้นั่งอยู่ในร้านชาบูที่เป็นแบบว่าโต๊ะหลายๆโต๊ะติดๆกันคือต้องบอกแบบว่ามันมีโซนนั้นซึ่งอยู่ในชั้นที่1แล้วเขาก็มีโซนที่2ซึ่งเป็นห้องคาราโอเกะใช่เพราะลูกค้าของเราส่วนใหญ่เขาก็จะมีคนจีนบ้างคนแต้จิ๋วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบแบบร้องเพลงกินไปด้วยร้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องการมีห้องแบบนี้ชั้น2ก็จะเป็นห้องแบบคล้ายๆแบบออฟฟิศเวลาเขามาเปิดงานอะไรอย่างเงี้ย 5-60 คนก็รองรับได้แล้ววิธีการกินนะคะคือเขามีวิธีการกินแบบคนแต้จิ๋วดั้งเดิมเลยไหมคือคนแต้จิ๋วเขาจะกินแบบเนื้อก่อนเนื้อก่อนใช่เวลากินเนื้อเสร็จแล้วใกล้จะอิ่มแล้วเขาจะเริ่มกินผักเพราะว่าเขาจะเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรอใช่เราพูดถึงน้ำจิ้มอะคะคือที่นี่เขาจะมีสูตรน้ำจิ้มพิเศษหรือเปล่าเอ่ยน้ำจิ้มของเราก็จะมีหลายแบบก็มีอยู่ประมาณ10กว่าแบบตักงั้นเดี๋ยวเราไปตักน้ำจิ้มกันมาดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือสเตชันน้ำจิ้มนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าใครไม่รู้สูตรเนี่ยเขามีสูตรแปะเอาไว้เลยค่ะนอกจากน้ำจิ้มที่เราจะผสมเองแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่เป็นสำเร็จรูปมาแล้วก็มีเนาะครับผมน้ำจิ้มเนี่ยเขาก็จะมีสูตรพิเศษของทางแต้จิ๋วด้วยซึ่งบอกเลยค่ะว่าไม่เคยกินจากที่ไหนแน่นอนนี่เรามาเริ่มกินกุ้งกันดีกว่าแบบจิ้มหน่อยนะคะนี่คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมกุ้งสดมากครับโหแล้วนี่ก็คือกั้งกระดานค่ะต้องมานี่ให้กินก่อนอันนี้จะเป็นริบอายล่างวัวตัวหนึ่งก็จะทำได้ประมาณ5จานเหมือนกันลองจิ้มกับน้ำจิ้มนี้ดูนะ
้องบอกเลยว่าไม่เหนียวเลยค่ะคือแบบตอนแรกเห็นที่ลวกก็จะเหนียวไหมอะไรเงี้ยไม่เหนียวเลยใช่งั้นพอทานคู่กับน้ำจิ้มนี้คือแบบมันจะมีกลิ่นงาหน่อยๆอะค่ะมันก็จะออกหวานๆเนาะหอมหน่อยใช่หอมๆแล้วคือตัวเนื้อเองก็หอมมากๆเลยค่ะครับผมเอาอีกเอาอีกค่ะเอาอีกตัวนี้จะเป็นขาหลังครับลูกค้าเยอะไหมคะแต่ละวันก็เรื่อยๆครับใช่สุดสัปดาห์ที่จะเยอะหน่อยแล้วเปิดทุกวันเลยปะคะเปิดทุกวันครับตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงคืนครับโอ้โหตั้งแต่11โมงเช้าถึงเที่ยงคืนเลยก็คือใครเลิกงานดึกหรืออะไรอย่างงี้ก็มากินที่นี่ได้เลยนะชิมตัวนี้ดูอยากลองชิมอันนี้ค่ะอยากลองชิมนี่อันนี้คือเนื้อหิมะคือต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ละส่วนของเนื้อที่ร้านนี้เนี่ยมันรสชาติไม่เหมือนกันจริงๆนะคะอย่างแบบว่าอย่างสำหรับแพนะอย่างช่วงหน้าอกมันก็จะกรึบๆช่วงขาเนี่ยก็จะมันก็จะให้ความหอมครับความหอมมากที่สุดลิปอายล่างเนี่ยก็จะนุ่มมากที่สุดใช่ใช่เพราะว่าร้านเราจริงๆอ่ะคือเนื้อเรามันจะไม่ผ่านเชฟฟิตเลยเป็นเนื้อสดๆทุกวันค่ะคือแนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่อยากลิ้มลองชาบูแต้จิ๋วแท้ๆมาที่นี่เลยค่ะชาบูแต้จิ๋วเลิศๆใช่ครับสามารถมาได้ยังไงบ้างคะลงทางด่วนพระราม2ก็เข้าซอยท่าข้ามอยู่หน้าปากซอยท่าข้ามถ้าลูกค้าที่อยู่ในเมืองก็สามารถไปที่สาทรก็อยู่ถนนนราธิวาสระหว่างซอย15 17ติดถนนใหญ่เลยลูกค้าก็สามารถสั่งกลับบ้านได้เราก็มีคนส่งถึงบ้านก็มีก็คือสั่งก็เตรียมหม้อต้มอันเดียวก็สามารถกินได้เลยแนะนำนะคะต้องมาที่นี่ค่ะอร่อยมากเลิศมีแล้ววันนี้แล้วก็มีน้ำจิ้มตรา BKP อร่อยทุกคำที่จิ้มมามอบให้ค่ะแล้วเราก็มีเครื่องดื่มเห็ดสูตรน้ำลำไยตา BKP ความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันมามอบให้ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการ Food Diary by CP ก็หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีเรื่องราวของอาหารและที่เที่ยวไหนมาให้ชมกันอีกติดตามนะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากร้าน Dress Slot ที่ CDC นะคะสำหรับวันนี้แพรขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะแล้วของพวกนี้คือต่อเองหมดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับต่อกันเองครับจริงเหรอใช่อุ้ยไม่มีปัญหาครับอันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆครับอันนี้เป็นส่วนคาร์ดมาประกอบร่างกันคุณตาละแพรว่าเราไม่ควรมือซนนะระวังไว้ดีกว่านี่เป็นของตั้งโชว์ครับน่าจะเป็นอยู่คอร์ดนึงคอร์ดซีนะไม่ใช่หรอ ขอบคุณค่ะ